ได้เงินหมื่นไหมครับได้ได้กันกี่คนมาสองคนผัวเมียหมดแล้วหมดแล้วก็มีอะไรพวกทองจำนำไว้เราก็ถ่ายเล็กน้อยก็ถ่ายไว้เป็นทุนตัดหนี้ออกไปอ่ะเขาเรียกว่าตัดหนี้เอาไว้ที่เราจะเป็นหนี้ต้องใช้ค่าน้ำค่าไฟที่ต้องรีบหาแล้วก็ใช้ไปก่อนซื้อเครื่องซักผ้าไว้เพราะว่าเราไปจ้างของซักอาทิตย์นึงก็200-300ประหยัดไปจากที่ว่าเราจะไปจ่ายรายอาทิตย์ก็ได้ไปเก็บไว้เอาเงินที่ไปจ่ายรายอาทิตย์นั่นคือไว้ไปจ่ายค่าไฟแล้วส่วนของแฟนก็เก็บไว้ใช้จ่ายกับลูกส่วนของหนูหมดแล้วก็คือเฉ่งตาเฉ่งนี่เขาก่อนเลยแล้วก็ซื้ออุปกรณ์การเรียนให้ลูกก่อนแล้วที่เหลือค่อยว่ากันทีหลังสบายตัวขึ้นเลยใช่ใช่เดินสบายมากไม่ต้องห่วงเขากลัวตรงนี้เดี๋ยวจะมาถางถางวันนี้เดินสบายใจมันก็ช่วยได้เยอะนี่ไงหมุนเวียนค้าขายนี่ไงลูกอันไหนแพงเราก็เว้นไปอันไหนถูกเราก็รีบซื้อวันไหนมันลงเราก็รีบซื้ออันไหนตุนได้เราตุนเพราะเราต้องใช้ของทุกวันใช่ป่ะคงไม่รู้นี่สิลุงลังที่ไม่มีงานทำไม่มีอะไรเนี่ยถ้ายายไม่ขายของก็ไม่ได้ไม่มีอะไรจังหวะได้เงินตรงนี้มาก็ไปปลดอีกตรงนอร้อยยี่สิบไปก็มาแล้วถ้าเราขายของเนี่ยผมก็มาซื้อของเพื่อที่จะขายวันข้างหน้าเราก็ไม่ต้องแบบลงทุนเยอะขึ้นใช้จ่ายซื้อของใช้ตัวโดยที่แบบไม่ต้องหาเงินแบบที่เราขายของทุกวันเนี่ยก่อนที่จะมีเงินนี้เข้ามาเนี่ยมีภาระทางการเงินอะไรบ้างไม่มีก็กู้ไงกู้บอกกงก็กู้เขามั่งกู้แขกมั่งเพราะว่าอายุปู่นี้ได้ทำงานที่ไหนเขาก็ไม่รับแล้วลูกอายุเกินเกณฑ์แล้ว60เขาก็ปลดแล้วคือตอนเนี้ยมันก็สกัดหมดหนี้ก็เหลือแค่เป็นหนี้ที่เราต้องไอ้พวกค่ารถเราก็ต้องใช้อยู่ทุกเดือนอยู่แล้วก็คือไอ้ที่ว่ารอบๆก็มันก็ไม่มีแล้วก็เหลือน้อยลงก็พอไปได้คือตัดยอดใหญ่ไปพูดง่ายอ่ะตัดยอดใหญ่ออกไปลูกชายก็เป็นหนี้แต่ลูกชายต้องเข้าเฟส2ไงเขาไม่มีบัตรคนจนก็แล้วแผนมันก็อย่างนี้อยู่แล้วก็ต้องใช้นี่ดอกเดิมอะไรไปนั่นเองก่อนหน้านี้ที่มันเคยมีอย่างแบบคนละครึ่งนะครับถ้าเทียบกับอันนี้รู้สึกว่าอันไหนตอบโจทย์เรามากกว่าอันนี้นะเพราะคนละครึ่งมันจำกัดแค่ซื้อของไงแต่ว่ามันไม่สามารถจะไปเป็นเงินไปถึงนี่หรือจ่ายค่าร้านค่าไฟอะไรได้ไงอันนี้จะดีกว่าเพราะว่าคนละครึ่งเราก็ต้องเอาเงินน่ะของเราครึ่งนึงของรัฐครึ่งนึงแต่อันนี้เราไม่ต้องเอาของเราอ่ะรัฐเขาให้เงี้ยเราก็ไปซื้อลงทุนได้ดีกว่าคนละครึ่งรัฐครึ่งเราครึ่งเราก็ต้องหาเงินเราเติมเข้าไปใช่ป่ะอย่างนี้ดีนี้ดีกว่านะแต่ว่าถามว่ากระตุ้นไหมมันก็เหมือนเดิมครับมันก็เหมือนเดิมตรงที่ว่าส่วนมากเขาจะไปซื้อของที่เป็นอยู่ในห้างของแบบในห้างอะไรมากกว่าที่จะมาซื้อตามถนนอะไรกินครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่พอนะตัวคนเดียวอ่ะเสียงนี้ไปก็ครึ่งแล้วแล้วที่เหลือมันจะกินอะไรได้เท่าไหร่ใช่ป่ะถามว่าพอไหมคนมันก็เยอะเนาะเราจะเห็นกับตัวก็ไม่ได้แต่ถ้าจะเพิ่มให้จริงก็อยากจะเพิ่มให้เงินคุณแก่มากกว่าเพราะแกทำงานไม่ได้เงินผู้สูงอายุน่าจะเพิ่มมากกว่านี้